มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่62นโมพุทธายะเวลาผ่านไป2เดือนพระเจริญก็ยังไม่ได้ลาสิกขาเพราะนอกจากจะไม่ทำพิธีสึกให้แล้วหลวงพ่อเดิมยังให้คาถาแก่ท่านทุกวันวันละหน้าและบังคับให้ท่องให้ได้ภิกษุหนุ่มมัวกังวลกับเรื่องคาถาจนลืมเรื่องสึกไปชั่วคราวคืนวันหนึ่งขณะทำหน้าที่นวดให้สมภารวัดหนองโพพระหนุ่มก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อให้คาถาผมตั้งมากมายผมทั้งจดทั้งจำจนแทบจะจำไม่หวัดไม่ไหวแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้สักทีแต่พอผมเห็นหลวงพ่อเป่าเพียงดีเพียงดีให้คนอื่นผมไม่เห็นหลวงพ่อใช้คาถาอะไรเลยแบบนี้ผมก็เสียเวลาเปล่านะสิครับภิกษุชราหัวเราะเหอะๆก่อนตอบว่าคาถามันไม่คลั่งหรอกคุณเขาเอาไว้เป็นองค์ภาวนาเพื่อให้จิตเป็นหนึ่งต่างหากเป็นอย่างไรครับที่ว่าจิตเป็นหนึ่งพระหนุ่มไม่เข้าใจภาษาบาลีเขาเรียกว่าจิตตัดเสกัคคตาหรือที่เรียกสั้นๆว่าเอกัคคตาแปลว่าภาวะจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไปที่ฉันบอกว่าคาถามันไม่ขลังหมายความว่ามันเป็นเพียงบทฝึกจิตให้เข้มแข็งให้ใจมั่นซึ่งภาวะจิตเช่นนี้เรียกว่าเอกัคคตาหรือจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งใจมั่นคือความตั้งใจถ้าตั้งใจต้องสำเร็จหมดไม่ว่าทำอะไรทีนี้การทำให้จิตเข้มแข็งหรือให้ใจมั่นต้องมีองค์ภาวนาซึ่งเรียกว่าคาถาต้องภาวนากระทั่งจิตมั่นเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วไม่จำเป็นต้องว่าคาถาเลยอัปปนาสมาธิเป็นอย่างไรครับผู้อ่อนวัยกว่าถามอีกหมายถึงสมาธิขั้นสูงสุดซึ่งมีในฌานทั้งหลายสมาธิมี3ระดับได้แก่คณิกะสมาธิหมายถึงสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิเป็นสมาธิจวนแน่วแน่ส่วนระดับสูงสุดเรียกว่าอัปปนาสมาธิแปลว่าสมาธิแน่วแน่เมื่อถึงขั้นนี้จิตเป็นเอกัคคตาตั้งมั่นแล้วจะทำอะไรก็ได้จิตที่ตั้งมั่นจะมีพลังมหาศาลมีอนุภาพมากสามารถทำในสิ่งที่คนปกติธรรมดาทำไม่ได้ถ้าคุณอยากรู้ว่าเพียงดีของฉันขลังหรือไม่ขลังก็ขอให้ท่องคาถาต่อไปท่องจนจิตเป็นเอกัคคตาแล้วคุณจะรู้เองภิกษุสูงวัยอธิบายกระจ่างชัดที่หลวงพ่อเล่ามานี้ทำให้ผมนึกถึงตอนเป็นเด็กซนอีกละสิคนอาวุโสกว่าพูดดักคอครับซนที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่พระหนุ่มยอมรับอย่างภาคภูมิคุณไปซนอะไรอีกล่ะเล่าให้ฉันฟังบ้างสิท่านชอบฟังเรื่องราวของภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นดูเขามีเรื่องสนุกตื่นเต้นมาเล่าให้ท่านฟังอยู่บ่อยๆพระเจริญเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะไม่เหมือนพระอุ้ยซึ่งมักจะคุยโวโอ้อวดแล้วก็ชอบเรื่องโกหกสมภารวัดหนองโพรู้สึกอย่างนั้นเรื่องเป็นอย่างนี้ครับภิกษุหนุ่มตั้งต้นเล่าที่วัดใหม่ซึ่งอยู่แถวแถวบ้านผมมีเนนประสาทไม่ค่อยดีอยู่รูปหนึ่งชื่อเนนดิ่งคนในละแวกนั้นเขารู้กันหมดว่าเนนดิ่งเป็นโรคประสาทอ่อนๆวันหนึ่งหลวงตาตายซึ่งอยู่อีกวัดหนึ่งได้มาหลอกเนนดิ่งว่าท่านมีคาถาปลุกพระให้นั่งได้เนนดิ่งก็ขอเรียนคาถาหลวงตาตายก็บอกว่าให้ท่องนโมพุทธายะเนนก็ไปหาพระพุทธรูปนั่งมาองค์หนึ่งจับให้นอนแล้วนั่งบริกรรมนโมพุทธายะนโมพุทธายะทำอย่างนี้ทั้งวันพอฉันเสร็จก็นั่งบริกรรมนโมพุทธายะนั่งหลับตาบริกรรมนะครับนานๆจะลืมตาดูสักครั้งว่าพระลุกขึ้นนั่งหรือยังวันหนึ่งผมไปเห็นเข้าเลยถามว่าเนนภาวนาทำไมเนนแกพูดกับผมว่ามึงไม่รู้เรื่อง
ครูไปเรียนมาจากหลวงตาตายท่านบอกนโมพุทธายะนโมพุทธายะปลุกพระให้ลุกได้ถ้าทำได้ทำอะไรได้หมดแกพูดอย่างนี้ผมก็ไม่เชื่อเลยหาวิธีแกล้งแกคุณไปแกล้งอะไรเนนอีกล่ะท่านถามอย่างนึกเอ็นดูผมก็แอบปีนเข้าทางหน้าต่างไปจับพระพุทธรูปให้นั่งแล้วปีนออกไปพยายามไม่ให้มีเสียงพอเนนลืมตามาเห็นพระนั่งดีใจใหญ่เรียกใครต่อใครมาดูบอกพระนั่งแล้วพระนั่งแล้วทั้งพระทั้งเนนต่างพากันมาดูแล้วก็เชื่อสนิทว่าพระนั่งได้จริงๆมีผมคนเดียวที่รู้ว่าที่พระนั่งได้เป็นเพราะฝีมือผมคนเล่าอมยิ้มแม้คุณนี่ช่างซนเสียจริงๆภิกษุชราว่าพรางหัวเราะเหอะๆครับตกลงว่าเนนดีใจจนไม่ยอมฉันเพลสมภารต้องมาดูคิดว่าแกอาพาธพอเห็นแกนั่งขัดสมาธิมีพระพุทธรูปนั่งวางอยู่เบื้องหน้าสมภารก็ถามเนนวันนี้ทำไมไม่ฉันข้าวเนนแกก็ชี้ให้ดูพระพุทธรูปปากก็ว่าพระนั่งแล้วพระนั่งแล้วแกชี้พระพุทธรูปนั่งที่วางตรงหน้าท่านสมภารไม่เชื่อจึงสั่งว่าไหนไอ้เนนมึงลองทำให้กูดูสิเนนแกก็จับพระพุทธรูปนั่งให้นอนลงหลับตาบริกรรมนโมพุทธายะนโมพุทธายะหลวงพ่อทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นพระหนุ่มถามพระอาวุโสฉันจะไปรู้ได้ยังไงในเมื่อฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยคุณนี่ถามพิกลหลวงพ่อเดิมต่อว่าปรากฏว่าพระนั่งได้ครับผมเห็นกับตาเลยไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นตอนนั่งได้ครั้งแรกผมไม่แปลกใจเพราะผมเป็นคนจับให้นั่งเองแต่พอครั้งที่สองผมสงสัยมากจึงเข้าใจตามคนอื่นๆว่าคาถาเนนขลังเพิ่งจะมาเข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่อฟังหลวงพ่อเล่านี่เองจบหรือยังเรื่องที่คุณเล่านี้น่ะหลวงพ่อเดิมปิดปากหาวยังไม่จบครับแต่ถ้าหลวงพ่อง่วงจะนอนหลับก่อนก็ได้ตื่นแล้วผมค่อยเล่าต่อภิกษุชราจึงหลับอย่างว่าง่ายท่านหลับไปหนึ่งชั่วโมงก็ตื่นพระเจริญมั่นใจว่าท่านต้องสั่งจิตได้ว่าเมื่อใดหลับเมื่อใดตื่นเล่าต่อสิฉันกำลังฟังท่านบอกพระเจริญทันทีที่ลืมตาเมื่อตะกี้ผมเล่าถึงตอนไหนแล้วครับภิกษุหนุ่มต้องการทดสอบความจำของภิกษุวัย103ปีถึงตอนพระพุทธรูปนั่งเองโดยไม่ต้องมีเด็กซนๆไปจับให้ลุกขึ้นท่านพูดเสียดสีพระหนุ่มครับคนเขาเล่าลือกันไปทั่วแล้วก็พากันมาขอให้เนนทำให้ดูเนนก็หลับตาภาวนานะโมพุทธายะนะโมพุทธายะพระก็นั่งทันทีวันหนึ่งมหาทองมาขอดูมหาทองแกเคยบวชที่วัดตึกราชาได้ปริยนธรรม4ประโยคภายหลังสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ตั้งบ้านเรือนอยู่ข้างวัดตึกราชานั่นเองมหาทองมาถึงก็ถามเนนดิ่งเนนว่ายังไงพระถึงนั่งได้เนนแกก็ตอบว่านะโมพุทธายะมหาทองบอกไม่ได้ต้องว่านะโมพุทธายะเชื่อผมสิผมเป็นปริยนธ์4ประโยคเชียวนะนะโมพุทธายะมีที่ไหนกันเล่าเนนดิ่งแกก็เปลี่ยนมาว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะว่าอยู่เป็นเดือนพระก็ไม่นั่งสักทีฟังหลวงพ่อพูดเมื่อตะกี้ผมเลยเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าคาถามันไม่ขลังความขลังอยู่ที่จิตตั้งมั่นพอใจรวนเรพระก็ไม่นั่งอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องคุณเป็นคนเข้าใจอะไรอะไรง่ายดีเพราะอย่างนี้แหละฉันถึงอยากถ่ายทอดวิชาให้ฉันไม่เคยให้ใครเลยนะคุณไปถามดูได้ว่าคนในวัดมีใครเคยได้คาถาอาคมจากฉันบ้างไหมถึงเนนเว่าซึ่งเป็นเหลนฉันก็ยังไม่ให้เพราะมันไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแต่สำหรับคุณมีประโยชน์แน่นอนผมยังมองไม่เห็นเลยครับว่าจะมีประโยชน์อย่างไรเรียนตามตรงว่าที่ผมมารับใช้หลวงพ่อถึง2เดือนนี่ใช่ว่าจะมาเอาวิชาความรู้อะไรผมต้องการมาสึกเท่านั้นพรุ่งนี้เช้าหลวงพ่อทำพิธีสึกให้ผมด้วยนะครับผมคิดว่าสึกดีกว่านี่ก็เลยพรรษามาเกือบ3เดือนแล้วให้ผมสึกเถิดนะครับผู้มาจากต่างถิ่นทั้งขอร้องและวิงวอนเออสึกดีหลวงพ่อเดิมยังคงพูดเหมือนเดิมครับสึกดีแน่นอน
พรุ่งนี้ผมได้ศึกแน่ใช่ไหมครับผมไม่อยากได้ยินหลวงพ่อพูดซ้ำๆซากๆว่าวันนี้ยังไม่มีฤกษ์ต้องรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้หลวงพ่ออย่าพูดแบบนี้อีกนะครับผมศึกแน่นะครับเออศึกดีหลวงพ่อเดิมตอบเหมือนเดิมอีกพระเจริญรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจสมภารวัดหนองโพพูดเช่นนี้มานับ10ครั้งแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมทำพิธีศึกให้ท่านอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้เช้าท่านจะต้องศึกให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทันทีที่ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นก็รีบรุดไปที่กุฏิสมภารวัดหนองโพกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งตามธรรมเนียมแล้วจึงเอ่ยวาจาหลวงพ่อครับได้เวลาแล้วศึกเถอะท่านหิ้วกระเป๋าบรรจุเสื้อผ้าคารวาสมาด้วยฉันจะศึกไปทำไมแก่ปูนี้แล้วภิกษุชราตั้งใจยั่วไม่ใช่ศึกให้ผมหลวงพ่อจะศึกให้ผมไงล่ะพูดเมื่อไรเมื่อคืนนี้หลวงพ่อยังบอกเลยว่าเออศึกดีข้าพูดกับแกอย่างนั้นเมื่อไรข้าว่าศึกษาเล่าเรียนดีต่างหากภิกษุวัย103หาทางออกจนได้การเปลี่ยนมาใช้สรรพนามข้าแกแทนฉันคุณก็เพื่อแสดงความสนิทสนมแต่ว่าภิกษุหนุ่มกลับไม่ฟังเสียงพูดโกรธๆว่าอะไรศึกก็คือศึกมานุ่งกางเกงใส่ชุดคารวาสพูดพร้อมกับหยิบเสื้อกับกางเกงออกมาประกอบคำพูดฤกษ์ศึกยังไม่มีเลยคุณภิกษุชราพูดเสียงปกติด้วยรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังโกรธอ้าวก็กล่าวกับผมบอกวันเดือนปีเกิดหลวงพ่อไปแล้วไม่มีฤกษ์ยังไงคนกำลังโกรธไม่ยอมลดละพระเจริญใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าโกรธความโกรธนี่มันไม่เคยให้คุณกับใครเลยนะมีแต่ให้โทษเชื่อฉันสิผู้อาวุโสกว่าพยายามเอาน้ำเย็นเข้าลูบพระหนุ่มค่อยคลายความโกรธลงรู้ว่าตนล่วงเกินผู้สูงวัยกว่าจึงก้มลงกราบขอขมาลาโทษพูดเสียงอ่อนลงว่าผมขอลูกแก่โทษที่แสดงกิริยาไม่สมควรกับหลวงพ่อโปรดจงยกโทษให้ผมด้วยแต่ผมก็ต้องการศึกครับศึกวันนี้และเดี๋ยวนี้ข้อนั้นฉันรู้ตั้งแต่เห็นคุณวันแรกนั่นแล้วว่าที่คุณดั้นด้นมาถึงที่นี่ก็เพื่อจะมาศึกเท่านั้นแต่ฉันขอร้องเถิดนะขอร้องให้คุณอยู่ต่อไปให้ครบ3เดือนแล้วฉันจะบอกอะไรให้สักอย่างหนึ่งฉันยังไม่เคยบอกกับใครคุณเป็นคนแรกที่จะรู้นี่ผมจะต้องอยู่ต่ออีกตั้งเกือบเดือนเชียวหรือครับไม่ไหวกระมังหลวงพ่อไหวสิก็อยู่มาได้ตั้ง2เดือนกว่าทำไมอีกไม่ถึงเดือนจะอยู่ต่อไปไม่ได้เชื่อฉันเถอะอย่าหาว่าฉันหน่วงเหนี่ยวคุณเอาไว้ใช้เลยแต่ที่ไม่อยากให้ศึกตอนนี้เพราะเห็นว่าจะเป็นผลดีกับคุณในภายภาคหน้าที่คุณมาปรนนิบัติรับใช้บีบนวดให้ทุกคืนฉันก็ขอขอบใจขอให้เชื่อฉันสักครั้งเถอะและเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปเก็บเสียทั้งที่อยากศึกแต่พระเจริญก็ต้องยอมรับว่าคำพูดของหลวงพ่อเดิมมีพลังอำนาจอย่างประหลาดที่ท่านจะต้องเชื่อฟังดังนั้นจึงปิดกระเป๋าเสื้อผ้ากราบ3ครั้งแล้วหิ้วกระเป๋าเดินกลับกุฏิถึงที่พักท่านเหวี่ยงกระเป๋าเสียงดังโครมเป็นการระบายโทสะรู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่านเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดและก่อนที่จะคิดทำอะไรต่อไปความง่วงเหงาหานอนก็เข้ามาครอบงำจิตใจเหมือนพายุร้ายที่พัดกระหน่ำลงมาปะทะร่างทำให้ท่านมิอาจทรงตัวนั่งอยู่ได้ท่านสุดกายลงนอนแผ่หลากลางห้องแล้วเสียงประหลาดก็ดังก้องขึ้นใกล้หูพระคุณเจ้าจะสึกนะพุทธคุณได้หรือยังคราวนี้ไม่พูดยาวเหมือนคราวก่อนๆทว่ากลับทำให้พระหนุ่มต้องคิดหนักท่านไม่โต้แย้งเหมือนที่แล้วๆมาแต่ครุ่นคิดทบทวนว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างแล้วจึงตกลงใจว่าจะต้องค้นหาเหตุผลต้นปลายให้จงได้คิดได้ดังนี้ความง่วงเหงาหานอนพลันหายไปเกิดความกระปี้กระเป๋าขึ้นมาแทนที่ท่านเริ่มทำตามที่คิดในกุฏิที่ท่านพักมีหนังสือสวดมนต์7ตำนานวางอยู่ตรงมุมห้องคงเป็นพระรูปใดรูปหนึ่งทิ้งเอาไว้
ตอนที่สึกออกไปท่านหยิบหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาเปิดตรงพุทธคุณอ่านออกเสียงอย่างตั้งอกตั้งใจทุกตัวอักษรอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติหากท่องไม่ได้มาก่อนท่านคงอ่านไม่ออกเพราะภาษาบาลีอ่านยากท่านอ่านและท่องกลับไปกลับมาหลายเที่ยวอย่างพินิจพิจารณาแล้วความรู้อย่างหนึ่งก็แวบขึ้นมาในความคิดเป็นความรู้เกี่ยวกับการอ่านคำบาลีซึ่งท่านสังเกตสังกาและตั้งเป็นกฎได้3ข้อคือข้อ1ตัวพยัญชนะที่มิได้ประด้วยสระให้อ่านออกเสียงเหมือนประด้วยสระอะเช่นพอสำเภาคอควายอ่านว่าพะคะออ่างรอเรืออ่านว่าอะระจอจานรอเรือนอนเนนอ่านว่าจรณะเป็นต้นข้อ2เครื่องหมายกลมๆที่อยู่ข้างบนใช้แทนเสียงงองูเช่นออ่างรอเรือหอหีบแล้วมีเครื่องหมายกลมๆอยู่บนหอหีบอ่านว่าอะระหังสอเสือรอเรือนอนเนนเครื่องหมายกลมๆอยู่บนนอนเนนอ่านว่าสระนังเป็นต้นข้อ3เครื่องหมายจุดอยู่ใต้พยัญชนะตัวใดพยัญชนะตัวนั้นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเช่นสัมมาสัมพุทโธอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นต้นตั้งกฎ3ข้อนี้แล้วท่านจึงนำไปใช้กับธรรมคุณและสังฆคุณรู้สึกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ด้วยตนเองท่านหัดอ่านหัดเขียนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจนคล่องกระทั่งถึงเวลาฉันเพลพรุ่งนี้หลวงพ่อเดิมคงสึกให้เราแน่เพราะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้แล้วภิกษุหนุ่มนึกกระหยิ่มยิ้มย่อง